้าเกิดคุณมาเที่ยวที่เมืองปายเนี่ยคุณไม่ต้องอะไรติดตัวมาเลยนอกจากหัวใจเพราะว่าทุกอย่างมันหาได้หมดที่ปายบางทีคนเรางี่เง่ามีอะไรก็ไม่พูดกันไม่บอกกันไม่บอกจะรู้ได้ไงความรักระหว่างเราก็มีปัญหาพี่คบกันนานก็ไม่รู้ว่าเรายังรักกันอยู่ไหมเรายังรักกันอยู่ไหมผู้หญิงส่วนใหญ่อ่ะเขาก็อยากให้คนมารักแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เขาทั้งนั้นแหละไม่มีใครเขาอยากได้ผู้ชายที่เล่าแต่เรื่องของตัวเองหรอกนะนี่ถามหน่อยดิผู้หญิงที่ดีกับผู้หญิงที่รักเนี่ยเลือกแบบไหนถ้าเกิดดีด้วยแล้วก็ใช่ด้วยก็น่าจะดีคราวหน้าถ้าเกิดคุณว่างๆนะคุณลองพาแฟนคุณมาเที่ยวปายบ้างสิบางทีเนี่ยความเงียบของเมืองปายเนี่ยอาจจะทำให้คุณสองคนได้ยินเสียงหัวใจของกันและกันชัดขึ้นนะI'm not afraid to be alone.